เพื่อนๆชาว YouTube นะคะมาพบกับช่องมะลิหอม in USA Channel นะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เรามาที่ลาสเวกัสค่ะแล้วก็พักที่โรงแรมเวนนะคะรีสอร์ททาวเวอร์นะคะก็เป็นโรงแรมที่อยู่ข้างล่างมีคาสิโนเยอะแยะที่นี่จะเด่นเรื่องคาสิโนค่ะคาสิโนเยอะเลยค่ะที่นี่แล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ยอมหลับไหลตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเมืองลาสเวกัสยามค่ำคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันกับมะลิหอมนะคะว่าจะสวยงามไหมเมืองลาสเวกัสตอนกลางเมืองแสงสีนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้เดี๋ยวแฟนให้ดูเดี๋ยวเรารอข้ามถนนนะคะทุกคนตอนนี้เราข้ามถนนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นแนวหมอนเป็นห้างอะไรเนี่ยมองชื่อไม่ชัดเลย What moreดูนะคะตอนนี้คือวัดชามนาวตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนก็จะมีไฟแสงสีเริ่มเปิดกันเยอะแยะแล้วค่ะที่ลาสเวกัสนะคะดาวเทาลาสเวกัสค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสะพานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะแสงทั้งนู้นสวยเลยค่ะทุกคนค่ะที่เห็นข้างหน้าเป็นโรงแรมที่เราอยู่นะคะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของเรสตอรองนะคะเขาก็จะแบบเป็นแบบเรือไพลอตอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยค่ะก็จะเปิดไฟแสงสีแต่ตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะช่วงเที่ยวช่วงโควิดต้องระวังนิดนึงนะคะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะข้างนอกเต็มเดินคนยังบางๆนะ
เงียบมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวได้กระติกดูเราเงียบมากเลยอ่ะเราออกมาดูไฟแสงสีของเมืองนะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเลยค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะช่วงโควิดระบาดนะคะท่องเที่ยวก็เลยไม่มาเท่าไหร่นะคะก็จะเงียบหน่อยแล้วก็ราคาห้องพักโรงแรมก็จะลดนะคะลดราคานะคะทุกคนนะคะคนมีแต่รถนะคะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็โรงแรมใหญ่อีกโรงแรมหนึ่งนะคะเรากำลังหาที่นั่งเพื่อที่จะหาอะไรดื่มนะคะเพราะว่าเดินมาพอสมควรแล้วดูแบบชามมิ่งมากเลยทุกคน